นะเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานใช่ตัวหลักฐานที่เป็นอักษรเป็นกลัวมากจำไม่เป็นหลักจะกลัวไปทำไมผมว่านะส่วนตัวผมนะถ้าหาว่ามันถูกต้องตามเงื่อนไขในระเบียบราชการใช่ไหมครับแล้วก็มีกฎหมายอ้างถึงรองรับหน่อยไม่กลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีใจส่งเสริมมนุษย์ไม่มีใจอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยขอหนังสือรับรองเฉยเดียวว่าผมนี่ทำให้ฝนหยุดตกเห็นอยู่แล้ว ก็ไม่เออไม่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเลยผมก็เฉยเฉยไม่เร่งรัดไม่ไปอะไรสักนิดครับแต่ตอนนี้มันกำลังรอไอ้ปลาบึกก็บวกกันเดียวไปถึงเรือโขยลงนึกเสียให้จุดที่เป็นแหลมตะลุมพุกหนีคนหนีหมดทุกคนมีบักหงอกตัวเดียวที่เป็นหัวหอกอยู่ตรงนั้นตัวเดียวตอนนั้นก็มีเนี่ยเมื่อกี้ไตเติ้ลน่ะกับคนขับรถ3คนบักหงอกยืนมันทั้งตลอดคืนเลยเอาอยู่จนกระทั่งมันหันเหผมก็มีหลักฐานมาหมดเสร็จแล้วผมก็รายงานทางจังหวัดให้เรียบร้อยพอดีเข้าประชุมพอดีก็ได้รับการตบมือเพราะว่าพื้นที่นั้นไม่เสียหายสัตว์ไม่ตายสักตัวเดียวคนก็ไม่เป็นไรเลยบ้านรู้สึกจะนิดหน่อยต้นไม้ก็นิดหน่อยเองมันน่าจะโอ้โหราบพนาศูนย์ตามข่าวไม่มีเหลือกวาดกันหมดทุกต้นมะพร้าวคิดเพิ่งก็ไม่มีอะไรสูญเสียพอเสร็จกิจแล้วผมก็ทำสรุปไปที่นี้ป่านนี้รออยู่จะมีหนังสือตอบกลับมาไหมชมเชยมีงบป่านยังหายเงียบเนี่ยกี่เดือนมาแล้วครับก็บึกกี่เดือนมาแล้วครับไม่เป็นไรความสามารถที่ตัวเราไม่เป็นไรเขาบอกเมื่อชาติไม่ต้องการไม่เป็นไรมันมีหลายชาติในโลกใบนี้ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรมีปัญหาเนี่ยฮะก็บ้านเมืองที่ไม่เจริญเทียบเท่ากับนานาชาติสมควรที่มันจะเทียบเท่าได้เลยนะอย่างน้อยสุดก็เป็นสูสีคู่ขี้กับเกาหลีใต้อย่างน้อยนะไม่มีเลยตอนนี้ตกมาเยอะมากเขาเพราะอย่างนี้ครับส่วนคนไทยไม่ส่งเสริมกันทั้งที่มีความสามารถที่เน้นจ่ายเงี้ยครับแล้วจะไปพอเวลาไปพูดถึงบุคคลอื่นที่นี่ฮะเอาแต่ปากนี่ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้อันนี้เอกสารครับรองรับมามันก็จะไวนั้นอย่างเช่นที่สมมือปรารักษาผู้คนทุกวันนี้เห็นจ่ายอย่างเนี้ยเมื่อวานนี้ก็เขาคนอเมริกันก็จะจ่ายเหมือนกันต่างชาติจะไปกินอะไรทีนี้ต่างชาติจะเอาความสามารถของหนุ่มหอกไปใช้ทีนี้อ้าวในเมื่อคนในชาติไม่สนใจใยดีไม่ต่างผมเสนอทุกอย่างแม้ทั้งอีโบลาช่วยเวลาที่มันตายกันไวว่องไวเลยผมก็เสนอตัวไปเลยนะครับผมไม่ต้องใช้อะไรมาห่อหุ้มร่างกายถาถึงขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จแล้วบอกว่าอยากจะให้บ้านเมืองนี่เป็นสาธารณสุขเป็นฮับฮับไม่อาจจะใส่ภาษาสวนสัตว์หน่อยรับไม่ได้ถ้าผมไปแย่งงบประมาณมาใช้ไม่มีปัญหาเลยถ้าผมขอค่าใช้จ่ายไม่เคยเลยเด็ดขาดเครื่องบินก็จะออกเองด้วยครับขอความปลอดภัยแค่นี้นะใช่ไหมครับใช่นะขอเท่านั้นเองเขาก็วางผังเสร็จจะต้องมีอาคารขึ้นมาเตียง100เตียงโอเคไหมเอาเข้ามาเลยภายใน5วันออกหมดนั่น5วันตายไงได้รับเชื้อปุ๊บ5วันเนี่ยตาย
ของผมภายใน5วันวิ่งไปเลยมาเลยสองมือเปล่านี่นะครับใช่ไหมดูกลัวเสียหน้าหรือเปล่าทราบหรือว่ากลัวจะไม่ได้จ่ายงบประมาณเรื่องเขาไม่เรื่องเราสุดท้ายบอกว่าตัดเขาตัดเราเรื่องเขาเรื่องเราเราคือเราผมก็มีแนวความคิดผมเราคือเรามาตลอด เขาคือเขาเรื่องเขาในเรื่องเรานี่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องเรานั้นอย่าเขามายุ่งเกี่ยวของเขาไปเนี่ยสารสดนะที่ระบุว่าเป็นอะไรเป็นมะเร็งของเขาเนี่ยคือของเขาผลออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะร่วงอันนี้อะไรสำนองเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยกันก็เล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่พอจะเล่าได้โดยไม่สังคมเสียหายโอ้ยผมประคองสังคมผมทำงานผ่านสื่อมันแต่ปี25โทษ17ใช่ไหม17เขียนหนังสือให้กับกังเปร17ถึง28กี่ปีวะเนี่ย10กว่าปีนะวิทยุนั่นก็เขาสตบอก็10กว่าปีเหมือนกันนะยานกรอ20เลยเต็มๆทำงานผ่านสื่อมาตลอดทีวีช่อง9สมทในสิ่งที่ถนัดก็รู้ธรรมชาติของสื่อพวกนี้เพราะนั้นจึงจะระวังผมจะระวังสังคมเสียหายมากกว่าส่วนตัวผมนะอยากจะให้สังคมมันฟุ้งซ่านมากไปกว่านี้ก็พยายามใช้ภาษาสื่อสารกันสุดท้ายก็อย่าเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกมีแค่นี้แหละคนก็เชื่อก็เชื่อจริงๆอย่างเงี้ยเชื่อเนาะต้องถึงต้องมองที่ราชการที่เขาไม่รับที่จะมีโรคอะไรต่างๆอาจจะเป็นเขาไม่เชื่อครับใช่ไหมครับทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้เขาไม่เห็นว่ามันก็เลยไม่รับต่อไปมันจะเกิดการท้ากันเกิดขึ้นผมว่ามันถึงขั้นดีเบตกันนะดีเบตผมท้าหนึ่งแต่หัวแถวเลยเวลาผมท้าผมไม่ท้าฐานแถวเนี่ยตอนนี้ท่านโรงพยาบาลที่ผมพิมพ์แพทย์ทำเรื่องอยู่แพทย์ทำเรื่องในโรงพยาบาลไม่ใช่สมัยความรู้พิโก้แพทย์แถมในไทยไม่ถึงขั้นท้ากันนะฮะท้าทายแบบดีเบตเลยครับมาอะไรผมต่อให้ด้วยผมหนึ่งเดียวมาเป็นแถวเลยเนื้อแน่กระดานมาเลยเชี่ยวชาญเยอะๆมาโอ้สงสัยตะลึงแน่นอนนะฮะแต่ไม่ใช่วันนี้เนาะวันนี้อยู่ในฝักไว้ก่อนอยู่ในฝักลุงจะฝักเมื่อไหร่ก็คงไม่นานมั้งน่าจะประกาศแล้วเนี่ยครับไม่งั้นคนก็เป็นทาสไอ้ตัวนี้อยู่ตลอดยาพิษสารพิษเป็นคงไม่ยากไม่นานนักมันคงถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆตันไปหมดทุกเรื่องแล้วประชาชนไม่มีทางออกเจอทางตันหมด ไปทางเลือกก็ไม่รู้จะหวังผลยังไงต่ออันนี้มันเป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือกเลย ของผมเป็นทางออกเลย เรื่องของพลังงานเนี่ยมันโอ้โหลึกซึ้งมากซึ้งมากๆเลยเรื่องพลังงานต้องเข้าใจถ้าเข้าถึงเอามาใช้ได้ก็พยายามอยากให้มันเกิดกับทุกคนอยากให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ได้มันต้องมาพึ่งลุงหอกต่อไปอีกทีนึงคนหอกต้องเดินหน้าไปหลายๆเดินหน้าหาทางช่วยคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคนไทยคนไทยอยู่ต่างประเทศเยอะแยะโอ้โหตกลำบากมากเรื่องสุขภาพหาเท่าไหร่ก็ไปเรื่องสุขภาพหมดคนไหนที่มีสวัสดิการรองรับก็อย่างหนึ่งไม่มีก็จ่ายหามาก็จ่ายมาแพงก็แพงเลยนะดูสิครับมันจะมีเงินเหลือเก็บได้ยังไงครับไม่มีใช่ไหม
ส่งให้ครอบครัวก็ส่งไม่ได้เพราะมันใช้จ่ายเรื่องสุขภาพหมดถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์คนไทยไปอยู่ต่างประเทศได้รับสวัสดิการของต่างประเทศนั้นจะมีกี่คนถ้าไม่เข้าข่ายเรื่องของการทำงานที่อยู่ในระบบก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนอกระบบเยอะแยะไปเนี่ยพวกนี้แหละครับที่สุขภาพมันเองมันต้องช่วยทางด้านนี้ครับมันถึงจะเหลือใช้อ่ะเก็บสมไว้บ้านเก็บตั้งตัวบ้างในยามแก่ต้องคิดอย่างนั้นแล้วฮะต่อไปนี้เอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ไหวแล้วครับโอ้ยคิดเอาตัวรอดเลยสบายๆเลยเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวจะส่วนตนเนี่ยโอ้ยผมนี่สบายมากทำไมผมจึงมีความคิดกับทางด้านผู้คนจังก็ไปช่วยคุณหมอครับที่คนเราจะช่วยตัวเองได้รักษาตัวเองได้เนี่ยต้องสมาธิต้องถึงขั้นไหนระหว่างนี้ขั้นต้นๆหรือยังไงถ้าสามารถนะครับถึงจนมันจะรู้เองนะครับอย่างน้อยกายานุปัสสนาต้องได้แล้วได้ครับการรับอากาศอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นช่องทางมีช่องทางเดียวที่เข้าสู่ตรงนั้นได้ง่ายงับอากาศมีช่องทางเดียวที่จะเข้าตรงนั้นโดยง่ายครับบอกให้ทราบไว้ได้เลยครับอากาศเป็นยาเนี่ยครับมีช่องทางนี้ช่องทางเดียวหน้าวันนี้ที่เข้าสู่ตรงนั้นได้เป็นทางลัดเป็นทางตรงเลยนะครับเป็นทางออกไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับจัดสรรมาให้เรียบร้อยใส่พานนี่ลำเลี้ยงเฉียดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าจะข้ามขั้นตอนหน้าอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อมั่นในระดับนั้นนี่ผมเองต้องเป็นตัวอย่างด้วยสิทำไมผมถึงท้าทายจังพวกนี้เอ้าใครบอกว่าบุหรี่เป็นมะเร็งปอดคนที่พูดเนี่ยมึงตายก่อนกูแน่มึงตายเพราะปอดมึงนั่นจริงสวนเลยแล้วครับผมจะสวนเลยทันทีจะบอกให้ทราบเลยสวนเลยไม่ยั้งเลยครับสวนด้วยความคิดได้ยินก็สวนด้วยความคิดสวนด้วยปากไม่ได้เดี๋ยวโดนตบสวนด้วยความคิดทุกหลายเนี่ยท้าด้วยทำไมผมถึงมาท้าทายใครนั้นมันเพราะอะไรรู้ไหมคำตอบสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นบอกว่าต้องการที่จะบูสต์จะบิ้วแต่ละคนอ่ะให้มารับพลังงานบริสุทธิ์ให้ได้ตัวเองเพราะอยู่ในตัวเองทั้งหมดต้องการตรงนั้นจริงๆครับนั้นช่องทางเข้าง่ายสุดคืองานอากาศจะไวที่สุดจะไวที่สุดเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อมันเกินร้อยเกินร้อยนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสงครามโลกอันที่สามผู้คนจะตายราพนาศูนย์กันนี่นี่นี่เวเนซุเอลามาแล้วตอนนี้ไม่ชนะข้อเดี๋ยวนี้เลยวินาทีได้นะเริ่มไฟดับมาสี่ห้าวันใช้การไม่ได้มันจะไปได้กี่นะประเทศไทยเหมือนกันดับไฟไปไม่กี่นะตายหมดไม่มีเรือเครื่องคอมพิวเตอร์มันต้องทำงานกันแล้วครับไปหมดไม่มีเรือกดปุ่มเดียวด้วยซ้ำไปเอาตัวมาจิตคอนโทรลเนี่ยระวังให้ดีไม่มีเรือเหมือนใครก็ตามที่เริ่มคอนโทรลและควบคุมอินเทอร์เน็ตได้คือต้นเรื่องนะนั่นคือตัวมหาอำนาจตัวจริงไม่ใช่นิวเคลียร์ครับ ไม่ใช่นิวเคลียร์ครับบอกให้ทราบไปเลย ครับยืนยันไม่ใช่นิวเคลียร์แน่นอนเพลินผมเคยทำงานเรื่องของออโตเมติกคอนโทรลอยู่ในโรงไฟฟ้าของทางอเมริกันที่อุบลก็เลยจะรู้แบบคร่าวๆเพราะว่าผมใช้ common sense ในการที่จะไปคอนโทรลชีวิตมันเป็นอย่างนี้ฮะเล่าให้ฟัง
เรื่องไฟฟ้าเรื่องโรงไฟฟ้าแคมป์ทหารอเมริกันเมื่อยุคสมัยปี18นะ1918 171918โอเคพอดีได้มีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าไปดูแลงานโรงไฟฟ้าผมไปเข้าไปในฐานะที่มันเป็นผมชอบเครื่องยนต์ทำเครื่องยนต์เป็นพื้นฐานไฟฟ้าไม่รู้หรอกครับแต่เมื่อเวลาเขาสอนนั้นทุกคนต้องทำงานได้เช่นถ้าหากว่าไฟฟ้าทั่วไปไฟฟ้าก็จ่ายตามปกตินะมันที่นั่นเขาจะใช้ไฟฟ้าเฉพาะของเขามีเครื่องอยู่4เครื่องใช้ครั้งละ2เครื่องนะที่จะใช้ในแคมป์ของเขาหมดทีนี้มันสลับกัน24ชั่วโมงพัก24ชั่วโมงพักโอเคนะนี่ตอนเปลี่ยนเครื่องมาเนี่ยฮะเนี่ยต้องควบคุมโดยแผงอัตโนมัติมีสีบอกว่าจะมีการสับสวิตช์อัตโนมัตินะกดไป1 2 3 4 5อันนี้มันต้องเป็นแบบคอมมอนเซนส์จริงๆครับเพราะว่าไม่มีตัวเลขให้บอกไม่มีอย่างเช่น2เครื่องมันทำงานอยู่นะโอเคนะจะพักในเครื่องนี้ต่อไปจะต้องรันยังไงต้องกดปุ่มรันอย่างเดียว1รอบเครื่องต้องเท่ากันครับ2ไอ้เจ้าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่นิ่งเพราะส่วนที่มันใช้อยู่มีอยู่ใช่ไหมล่ะไอ้ส่วนที่เป็นสแตนด์บายที่จะสอบสวนเข้าไปเนี่ยแล้วคอนโทรลได้เพราะว่ามันยังนิ่งอยู่ไฟไม่ได้ถูกใช้มันยังเป็นซีโร่อยู่ก็แล้วกันไอ้ตัวที่มันใช้ประจำเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็ขึ้น10ขึ้นอะไรตัวเลขมันแกว่งอยู่ทำไงจะแอดจัสต์มาพอกดปุ่มปุ๊บมันจะเลื่อนปุ๊บจากเครื่องใช้งานมาเป็นเครื่องสแตนด์บายมันก็จะรันต่อโอเคไหมเครื่องที่1ผ่านไปสมมติว่ามันเยสเนี่ยเครื่องที่2ยังต้องเหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยเขาเทสศูนย์อยู่3ครั้งวันนั้นมีการเทสอยู่10คนผมผ่านหนึ่งในเขาต้องการอะไรต้องการ6คนหรือไงประมาณนั้นนะผมผ่านครั้งเดียวนะตอนนั้น2ครั้งคนอื่นอยู่2ครั้ง3ครั้งแต่ผมผ่านครั้งเดียวชั่วทีเลยอ๋อนี่เหรอ common sense นั่นเองมันเป็นไม่รู้ว่าผมจะไปรู้เรื่องของออโตเมติกครับมันรู้ตรงนั้นตั้งแต่ตรงนั้นมาก็พยายามยิ่งทุกวันมาพยายามเรื่องของอัตโนมัติหลายเรื่องทุกเรื่องเลยครับแม้แต่ธรรมชาติกลไกธรรมชาติก็เป็นทำงานโดยอัตโนมัติเหมือนกันเนี่ยแปลว่าประสบการณ์ตรงๆนั้นเอามาใช้ในการเปรียบเทียบในต่างๆนัดเยอะมันก็ได้ตรงนั้นนะประสบการณ์ตรงที่ได้ก็โอเคไอ้บริษัทเมกันเป็นอย่างเงี้ยเขาจ้างเอกชนดูแลแต่มีคอมมิตเมนต์นะมันต้องมีสัญญาถูกต้องถ้าผิดปุ๊บก็ไม่เอาแล้วนั้นบริษัทจะมาคัดเลือกเราทีนึงเขาต้องแน่นอนใช่ไหมครับมันต้องไปทำเกินถ้าหากว่าทำการผิดพลาดปุ๊บอย่างมากเขาก็ไม่ให้เกิน2ครั้งหรอกครั้งเดียวโอเคผิดพลาดได้ครั้งที่2เขาไม่ยอมแล้วครับมันยิ่งเป็นเรื่องของการทหารเขาเนี่ยเกิดเครื่องบินกำลังขึ้นลงอยู่ไฟฟ้าภาคพื้นดินไม่ทำงานจะสื่อสารไงวะเนี่ยจบข่าวเลยโอเคไหมครับมองเห็นไหมภาพนี้มันต้องระวังมากแล้วเขาต้องมีรีเสริมเขาแล้วฮะระบบรีเสริมเขาจะบอกไม่บอกเราหรอกครับก็คนจะเอาไว้เป็นความรับระบบรีเซิร์ฟแปลว่ากักเก็บไฟฟ้าเอาไปใช้เชื่อมโยงมัน15นาทีต้องใช้ได้ในเหตุการณ์ปกติต้องภายใน15นาทีนี้ต้องทำงานต่อที่ทางที่บกพร่องนะคุณต้องแก้ไขให้ได้ก่อน15นาทีประมาณนั้นนะก็ต้องมีระบบรีเซิร์ฟทุกที่ครับอันนี้เป็นความลับสุดยอดมีทุกที่ครับแต่ความมั่นคงมีทุกที่เรื่องความลับเนี่ย
ความลับเราก็รู้ตอนพอเป็นนัยยะไม่เฉยตอนนั้นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราต้องคอนโทรลตามที่เรารับหน้าที่นะออกมาอย่าให้ผิดพลาดแค่นี้เองยุคสมัยนั้นโอ้โหเงินทองใช้เงิน US หนุ่มๆด้วยเรื่องมันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมันหนุ่มด้วยอย่างนี้ดีกว่าเงินไอ้พ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนเออพ่อแม่ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินโอเคไหมครับมันก็เลยไปตามท้องเลยถามว่าเสียดายไหมก็ผ่านแล้วผ่านเลยเนาะใส่สร้อยเส้นเริ่มเทิมแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอามาโขกคอแล้วแมวลำคาญใช่มาเยอะแล้วพวกบางทีก็มาข้ามตัวเองมันยุ่งยากมากมายในชีวิตนี่นะก็บอกแล้วอย่าให้ไปอยู่ไปใช้เงินขายของสิ่งหรือจนเกินไปนะมันชีวิตมันเช็คเนี่ยมันใช่ยากก็ผูกเป็นอย่าล้อในไทยเฉยๆเนี่ยทำเป็นอย่าหลอกหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปอย่าให้มันเข้าหมู่คณะพอเข้าได้หน่อยประมาณอย่าให้มันลักลั่นกันนักไม่ใช่ก็ผูกเลี่ยงไทยเฉยๆแล้วใส่หม้อหอมไปก็เกินไปมันก็เกินไปเนาะกำลังมานั่งเล่นๆอยู่แค่นี้แล้วก็เรียกว่าปลงตกเข้าใจแล้วมันก็ปลดปล่อยได้หมดเยอะเลยโอ้ยสบายยิ่งการกินการนอนผมสบายที่สุดบางทีกินข้าวคนมาเรียกเข้าไปบ่อยผมรำคาญเลยซ้ำไปนะโอ้ยมันปากกูสองกูนึกกูมันจะไม่โง่กันหรอกจะเลยหิวไม่กินเนี่ยก่อนมีความมนต์โจมอะไรก็ได้อะไรก็ได้เนี้ยทำนองเนี้ยนี่คนที่มันง่ายมีผู้คนนั่นจะไปเลี้ยงที่ภัตตาคารนู่นเลยผมไม่เคยนัดไม่เคยรับทุกวันนี้เหนียวล้างอยู่ไปกินเธอแค่สมัยก่อนก็ไปสมัยก่อนที่ไปตั้งแต่37มาไม่ไปนะน้อยฮะน้อยมากน้อยมากบางทีก็นึกว่าใช้ชีวิตมันยากมันยิ่งยากอันนี้เป็นอะไรอ้าวถามมาถึงตัวนี้เป็นไงปวดแข้งขาปวดนู่นนี่นั่นนะเป็นไงโอเคไหมปวดขายังครับ